้ำดื่มตราช้างTwelve Plus Colorista Japan นอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีแล้วนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของรายการวาไรตี้ครบรสอย่างว้าวแหวนนั่นก็คือการไปพูดคุยกับเหล่าดาราเซเลบริตี้แถวหน้าระดับซุปตาของเมืองไทยนั่นเองค่ะซึ่งแหมขึ้นชื่อรายการว่าว้าวแหวนแล้วเนี่ยจะมานั่งทอล์กธรรมดาก็คงจะไม่ได้จริงนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้ได้อรรถรสสำหรับคุณผู้ชมนะคะและให้คุณผู้ชมได้อินไปกับเหล่าดารารับเชิญที่มาร่วมรายการของเราแหวนก็จะต้องสวมบทบาทให้เข้ากับแขกรับเชิญแต่ละท่านด้วยแหวนจะต้องสวมบทบาทอะไรบ้างแขกรับเชิญของเราแต่ละคนจะเป็นใครจะว้าวขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะสร้างมาจากเรื่องจริงเหรอคะมันเคยมีบทนี้บทคล้ายๆแบบนี้จริงๆอาจจะใกล้เคียงกับชีวิตใครบางคนอะไรอย่างนี้เพราะแอบได้ยินข่าวมาว่าโรงเก้ามีพระท่านทักมาหรือคะหรือยังไงเพราะต้องสวมบทบาทเป็นผู้หญิงที่ฆ่าตัวตายคือหนูก็จะไปนั่งสมาธิกับครูท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เป็นพระหรือเป็นครูที่แบบนั่งสมาธิด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสอนนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบครูคนนี้เขาไม่รู้ว่าเราแบบเล่นหนังผีอะไรเงี้ยคือนั่งด้วยกันอยู่ๆเขาก็ทักขึ้นมาว่าแบบไปเล่นหนังผีมาหรือเปล่าเนี่ยทักขึ้นมาเองเลยใช่เราก็แบบเฮ้ยรู้ได้ยังไงว่าเราเล่นหนังผีเขาบอกว่าเออแบบเห็นเงาดำนี้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนท้องในวัยเรียนใช่ไหมอย่างนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆหรือผู้ปกครองที่ดูอยู่ตอนนี้ความที่เรารู้สึกว่าพอมาเป็นผู้หญิงปุ๊บเนี่ยเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นมีอารมณ์อะไรที่แบบว่าพุ่งพ่านขึ้นมาอย่างนี้มันอยากจะให้น้องๆคิดเยอะๆคิดถึงหน้าพ่อกับแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเซ็กในวัยเรียนเดี๋ยวนี้มันมีหมดแล้วฮะแบบนับปีที่ขยับขึ้นไปวัยที่มีเซ็กครั้งแรกก็เริ่มจะถดถอยลงมาเรื่อยๆก่อนจะรุ่นลูกฉันไม่อยากจะคิดทุกคนควรมีคำว่ารับผิดชอบจริงๆอยู่ในหัวว่าจริงๆแล้วคุณพร้อมหรือยังก็ทำอะไรคิดก่อนทำคิดเยอะๆระวังอะไรนับว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความคิดจริงๆเลยนะคะแต่ยังไม่จบแค่นี้แหวนต้องขอแกล้งแขกรับเชิญสักหน่อยเฮ้ยโอ๊ยแหวนทําไมแต่งานนี้กลายเป็นว่าผีตกน้ำตายเองล่ะค่ะคุณผู้ชมขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะล้างที่แหวนโอ้ล้างไปโอ้ล้างไม่ได้โอ้ยพักความหลอนไว้แค่นี้ก่อนนะคะแต่งเป็นผีไปแล้วคราวนี้แหวนเขาแต่งเป็นสาวเปรี้ยวสไตล์นางมารร้ายดูบ้างงานนี้ขอบอกว่าจัดเต็มอีกเช่นกันค่ะคุณผู้ชมพอดีบอกว่าวันนี้มีนัดกับชายหนุ่มอะค่ะคุณน้องเป็นหนุ่มแบบหน้าตีฮอตมากๆเลยตอนนี้ชื่ออเล็กธีรเดชคุณน้องรู้จักไหมคะคุณใช่ไหมนัดกินข้าวกันที่นี่ค่ะหน้าของสันอเล็กนะฮะเจ้าค่ะแหมเดี๋ยวเถอะคุณน้องเองโอ้ชมขนาดนั้นด้วยบอกนางเอกหน้าคล้ายๆพี่ใช่ป่ะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณใช่ก็ได้ขอบคุณค่ะมินพิชยาคิดยังไงกับผู้หญิงร้ายค่ะคิดยังไงอ่ะความจริงเล็กว่ามันก็ผู้หญิงร้ายก็มีเสน่ห์นะคือส่วนตัวเล็กไม่ได้ชอบผู้หญิงที่แบบแอปเบลน่ารักอยู่
ไม่ชอบมันดูเอ๋อมากไม่ใช่ตัวตนใช่น้องมินนางเอกของเราเนี่ยเหมาะกับเป็นนางร้ายหรือเป็นนางเอกมากกว่ากันนางร้ายสิครับว้ายนี่แอบเผาเขาไปเนี่ยคือมินคือแฟนคลับของมินทุกคนนะฮะหรือว่าคนที่ชื่นชอบมินนะฮะเห็นว่ามินเป็นนางเอกสาวสวยน่ารักดูไม่มีพิษมีภัยจริงนางร้ายมากได้ยินอเล็กพูดมาขนาดนี้แล้วแวนต้องขอไปพิสูจน์สักหน่อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมงานนี้แหวนเลยต้องขอแอดแมนไปพิสูจน์ความร้ายกาจของสาวมีนพิชยาว่าเป็นนางมารร้ายสมกับคำร่ำลือหรือเปล่าขอโทษนะคะขอยืมมือถือหน่อยได้ไหมคะพอดีผมไม่ได้เอามาด้วยอะค่ะคือหลงกับเพื่อนนะคะเหรอแล้วเพื่อนน้องไปไหนอ่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็พอดีเพื่อนนั้นมาค่ะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแต่เมื่อกี้ทำมือถือหายไปตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะอ้าวมือถือหายน้องไม่แจ้งตำรวจเหรอคะตลกจังเลยนะคะแหมเธอตุ๊ดแตกก็มาแชร์ลูกสาวยอมลงทุนเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่งมาทอมให้เธอจีบเขาบอกกันว่าร้ายตัวแม่มากเลยอยากจะรู้ว่าจะมารยาร้อยล้านเล่มเกวียนขนาดไหนนี่คือแบบจำลองแบบในหนังเลยนะคะนี่จำลองในหนังเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่ามินนี่ร้ายตัวแม่มากเรื่องนี้ที่ฉันอยากจะรู้ว่าจะขนาดไหนว่าจะแบบแซ่บกว่าฉันหรือเปล่าวันนี้โอ้โหแต่ว่าน้องวันนี้ก็แต่งเป็นทอมแล้วพี่ว่าเดี๋ยวเราไปหาที่เงียบๆนั่งคุยกันต่อดีไหมดีเลยค่ะเพราะว่ารอเพื่อนพอดีก่อนเพื่อนจะมาใช่แล้วพี่ก็ว่าเพื่อนน้องคงไม่มาแล้วด้วยเราขึ้นไปกันเลยดีไหมครับมินไปเลยค่ะเชิญครับยิ่งรักเท่าไรก็ยิ่งต้องทำเป็นร้ายในใจเพราะเธอคือคนเผาอเล็กบ้างไหมไม่คืออเล็กอะขี้อิจฉารู้ไหมจริงเหรอขี้อิจฉาเหรอใช่จริงๆมันไม่แฟร์เลยที่เอาอเล็กมาออกก่อนอะเพราะเหมือนคนที่ออกก่อนคนก็จะฟังอันแรกมากกว่าใช่ฟังแล้วทุกคนแบบว่าทุ่มเทความสงสารไปให้อเล็กอเล็กอะตัวจริงนี่เป็นผู้ชายที่ไม่เคยยอมอะไรเลยนะแบบเจอกันวันแรกอเล็กธีรเดชเรียกมิงว่าเซลเซลลูไลท์เรียกว่าเซลลูไลท์เธอปากเนื้อสมุดทำไมเป็นคนปากคอร้อนร้ายขนาดนี้แล้วเราถ่ายรูปลง Instagram มานางก็จะแบบมินๆเดี๋ยวบีบคอเล็กหน่อยแล้วมินก็จะทำหน้าแบบเหมือนดุเพราะในเรื่องมินเป็นนางมาลายนางมาลายแล้วเล็กก็จะทำหน้าแบบใช่หนูที่ต้องความสงสารตลอดเวลาจริงๆมินไม่ได้เป็นนางมันร้ายขนาดนั้นนะคะโอ้อะไรบ้างที่เป็นผู้ชายที่แบบไม่ยอมจริงๆไม่ยอมใช่ไหมใช่แล้วก็เถียงกันต่อสู้กันตลอดเวลาในกองต้องมีไฟแม้แต่แบบในไลน์อะค่ะยังมีสติกเกอร์ไอ้คนนี่กับเราที่มันเป็นแบบนัดสองคนอันนี้นี่คือสภาพความจริงในกองถ่ายแล้วเป็นหลังนะฟ้าผ่าเป็นเหมือนแบบตีกันตลอดเวลาบอกไม่มีแววจะมาเป็นดาราเลยตอนเด็กๆเลยค่ะคือมินเฮามากแล้วอารมณ์ไหนทำไมถึงคิดไปประกวดตอนนั้นรู้สึกกับอยากรอเวอร์อยากได้รถแบบความลับมินจังเลยอ่ะคือแบบความลับเยอะมากในหนังอะไรเอ่ยในชีวิตเลยก็อยากจะรู้แบบว่าจริงๆเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยมินถามบ้างได้ไหมคะทำได้ตอนนี้เรื่องราวความลับเป็นไงบ้างคะตอนนี้เรื่องราวความลับเป็นไงบ้างคะตายตายร้ายสมคำร่ำลือจริงๆเลยนะคะแหวนขอยอมแพ้เลยจริงๆค่ะสาวคนนี้ส่วนช่วงนี้ใครที่กำลังมีอาการ Monday Blue หรืออาการซึมเศร้าเมื่อเช้าวันจันทร์มาถึงเพราะขี้เกียจออกไปเรียนหรือทำงานคิดถึงแต่การพักผ่อนและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวยังช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแต่ก็อย่าเพิ่งเครียดกันไปนะคะเพราะว่าเดือนหน้าเราก็ยังมีวันหยุดตรุษจีนกันอีกซึ่งแหวนต้องขอบอกเลยนะคะว่าปี2558นี้เป็นปีทองของการท่องเที่ยวไทยสุดๆมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวเมืองไทยกันอย่างคับคั่งตั้งแต่ต้นปีเพราะฉะนั้นเรื่องของการหาที่พักและการเดินทางนั้นคุณต้องรีบเตรียมการแต่เนิ่นๆใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนวันนี้แหวนมีข้อมูลดีๆที่จะพาทุกท่านไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมที่คนไทยอาจไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีของดีๆขนาดนี้อยู่ในเมืองไทยของเราค่ะจะมีรายละเอียดที่ไหนอย่างไรบ้างเราไปฟังคำแนะนำดีๆจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านกอบการวัฒนวรางกูลกันเลยค่ะก็เริ่มเปิดตัวนะคะปีใหม่เนี่ยนะคะโดยการมาร่วมงานกันท่องเที่ยววิถีไทยที่สวนลุมกับเรานะคะวันที่14มาชมขบวนแห่ได้เลยนะคะแล้วก็14ถึง18เนี่ยไฮไลท์ทั้งหมดของประเทศไทยจะอยู่ที่สวนลุมเลยนะคะจนเปิดจนถึงเที่ยงคืนก็อยากให้พวกเราเรียนรู้ที่จะรักนะคะ
เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าที่แท้จริงของทุกๆที่ในประเทศไทยร่วมกันและนี่ก็เป็นตัวอย่างความสนุกสนานของรายการว้าหวนแหวนในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมานะคะและปีนี้นะคะแหวนก็จะรวบรวมเอาเรื่องราวดีๆกิจกรรมที่น่าสนใจรวมทั้งแขกรับเชิญเซเลบริตี้สุดฮอตของเมืองไทยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในรายการว้าหวนแหวนปีนี้แน่นอนค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะได้รับทั้งสาระความสนุกสนานความบันเทิงและประโยชน์อย่างครบรสเลยทีเดียวนะคะห้ามพลาดทุกวันจันทร์เวลา10โมงเช้าทางโมเดิร์นไนท์ทีวีกับรายการว้าวเหมือนแหวนแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วแล้วพบกับความว้าวใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ